ตอนนี้สภาพจิตใจเราเป็นยังไงบ้างโสดโสดมีหลายคนเป็นห่วงมันเหมือนมีข่าวรู้สึกว่าห่างกันเรื่องการเราโอเคก็สักพักแล้วค่ะเรื่องนี้พี่ตาอันนี้ผมอยากถามคือเหมือนได้ยินมาว่าเราเป็นคนบอกเลิกที่ชอบเพลงจริงหรือเปล่าเราไม่ได้เป็นคนบอกเลิกค่ะอ๋อคือเราโดนบอกเลิกใช่ไหมหรือว่ามันห่างๆกันไปหรือว่าค่ะมันค่ะมันก็ห่างๆกันไปนานหรือยังคะประมาณ2เดือนค่ะจุดสุดท้ายที่แบบคุยกันว่าจะแยกกันหรืออะไรยังไงก็จริงๆมันก็อยู่ดีๆมันก็มีการคุยกันแล้วก็มันก็แยกกันไปเลยเขาบอกกับเราว่าอะไรอันนี้ขอไม่ลงรายละเอียดดีกว่าเขาบอกว่าพี่ชอมีคนมาขอห่างจากเราเองก็เป็นการคุยกันของทั้งสองคนมากกว่าค่ะยิบว่าเรื่องแบบนี้มันก็คือถ้าพูดฝ่ายเดียวมันก็ไม่ได้เนาะมันก็ต้องเป็นการตกลงกันของทั้งสองคนแหละไม่ว่าจะเป็นตอนคบหรือว่าตอนที่แบบสหายยิบงงมาอยู่จริงๆเขาถึงได้มาพูดตกลงว่าห่างกันสักพักมันก็มีปัจจัยหลายเรื่องค่ะก็มีเรื่องที่เราก็คุยกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วด้วยอะค่ะก็เลยไม่ได้ตกใจมากค่ะมันถ้าควรถามตามข่าวนะคะเหมือนมีมุกถามที่เขาบอกว่าไปสนิทกับน้องคิมเลยเราก็เลยแบบว่าถามกันก็อย่างที่บอกนะคะสาเหตุที่ทำไม่ห่างกันหรือว่าเลิกมันก็มีมากกว่าเรื่องเดียวค่ะแต่ว่าก็มีเรื่องของบุคคลที่สามเกี่ยวด้วยก่อนหน้านั้นเคยถามเรื่องน้องพิมพ์ไหมก็ไม่เคยถามค่ะเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่เริ่มทำงานกับน้องอะค่ะก็เขาก็เหมือนกับให้คำเชื่อใจเราเต็มที่ว่ายังไงมันจะไม่มีอะไรแน่นอนให้เราสบายใจได้แล้วพอนักวันนี้พอเราผ่านกันเราได้รู้เหตุผลจริงๆนะใช่ไหมที่เราต้องเลิกกับเขาคือเหตุผลทางด้านคำพูดยิบว่าก็ยิบดูที่การกระทำดีกว่าเพราะว่าหลายอย่างมันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนในการแสดงออกหรือว่าอย่างที่คือไม่ใช่แค่ยิปเนาะหลายๆคนก็เห็นค่ะยิปจ้ะว่ามันเป็นยังไงหลังจากที่แบบว่าเราเหมือนแบบว่าอะลงสถานะจากคนรักกันแล้วอะไรเงี้ยเรายังไม่มีการติดต่อกันน้อยมากค่ะน้อยมากน้อยมากเราตอนนี้เราคือเราจะเป็นเพื่อนกันได้มั้ยหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะเป็นเพื่อนตอนนี้น่าจะยังเหมือนเราเพิ่งเพราะว่าปัจจัยเรื่องมือที่สามอะค่ะเพราะว่าถ้าฟังดูมันเหมือนดูเหมือนว่ายิปสงสัยในข้อนี้แล้วยิปรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราสงสัยแล้วมันตรงตามที่เราสงสัยคือยิปอาจจะไม่ได้รู้แน่ชัดในเรื่องนี้เนาะเพียงแต่ว่ายิปก็ดูที่การกระทำค่ะแล้วก็การกระทำหลายๆอย่างทั้งตอนที่ยังไม่ได้เลิกแล้วก็ตอนที่เลิกแล้วโสดแล้วโสดกันแล้วมันก็เหมือนมันไม่ค่อยให้เกียรติเราหรือถนอมความรู้สึกเราสักเท่าไหร่เรารู้สึกแบบเรารู้สึกจุกๆก็ถ้าตอบตามมนุษย์ก็รู้สึกแย่เพราะว่ามันก็คงไม่มีใครอยากเห็นคนที่เรารักไปแบบดูสนิทมากๆกับอีกคนนึงไม่เคยพูดเลยค่ะเพราะว่าคือพอเขาเคยพูดกับเราเมื่อนานมาแล้วตั้งแต่ตอนยังไม่ได้ร่วมงานกับน้องว่าสบายใจได้เลยเราก็เลยสบายใจเราไม่เคยคิดอะไรเรื่องนี้เลยเราเชื่อใจเขามากยิ่งก็ควรถามอะค่ะแล้วแบบติดตามข่าวอะไรเงี้ยค่ะคนที่เขาเป็นข่าวเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยเราได้ตามข่าวเราไม่ได้ตามเลยเราพยายามไม่ตามด้วยซ้ำค่ะหมายถึงส่งความรู้ไหมคะว่าคุณแทนที่เป็นมือที่สามในเรื่องนี้เลยนะคะบ
เราเหมือนรู้อยู่แล้วว่าต้องเข้าไปใครรู้ๆมันจับระบาดใจรู้ระบาดใจก็คือแบบอักษรย่อก็ได้น้ำเราไม่พูดดีกว่าเราว่าดูเราว่ามันเราดูให้หลายคนดูที่การกระทำดูเพื่อสักทุกคนไปสัมภาษณ์พี่ชอนมาเขาบอกว่าแบบชี้เลิกกันเพราะว่าเราพี่ชอนเข้าไปถึงในจุดของเราเนี่ยเขาบอกมาอย่างนี้นะคะไม่ใช่เรื่องนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็ยิ้มก็ทำงานต่อไปเนาะตอนนี้ก็โฟกัสอยู่ที่ปัจจุบันค่ะก็พยายามที่ทำมาตลอดก็คือฟื้นฟูตัวเองเพื่อที่จะให้จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไปอะไรเงี้ยแสดงว่าความรู้สึกเดียวกันคะคะโอเคโอเคกำลังใจโอเคมากค่ะก็ถือว่าในความโชคร้ายก็มีความโชคดีเกิดขึ้นเพราะว่าเหมือนเราก็ได้รับความรักได้รับกำลังใจจากครอบครัวจากเพื่อนจากหลายๆคนที่บางทีเราไม่คาดคิดอะไรเงี้ยค่ะคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีถือว่าครั้งนี้เราเฮิร์ทหนักมากเลยก็ค่อนข้างนะคะแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะอย่างนี้มันจะทำให้เรากลัวกันที่ต้องเชื่อใจไหมกลัวการเชื่อใจไหมหรอคือคิดว่ามันก็ไม่แฟร์ค่ะถ้าเกิดว่าจะเอาประสบการณ์จากคนคนนึงมาวัดคนในอนาคตอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นคนคนละคนกันนี้มันมีข่าวแบบเจ็ดมาหน่อยแต่เจ็ดไม่เกี่ยวเนาะเจ็ดไม่มีทางเกี่ยวอะไรเลยแล้วก็แบบสงสารเขามากที่เขายังต้องมาพัวพันกับเรื่องนี้เพราะว่าโหเลิกกันไปประมาณ2ปีแล้วอะแล้วเขาก็มีแบบมีคนของเขาชัดเจนอะไรคือเจ็ดไม่มีทางเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่นอนเขาไม่มาถามเราไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างมีค่ะเพราะว่ามีคนไปถามเขาเนี่ยนะคะเขาเลยมาถามเราจากที่ไม่เคยติดต่อกันมาเลยก็เขาก็ได้มีติดต่อมาว่าเขาโดนสัมภาษณ์แล้วก็เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเห็นมีเข็ดเรื่องความรักไหมคะเข็ดกับเรื่องความรักไหมก็จริงๆเราก็ยังนะคะยังเชื่อว่าเราก็น่าจะมีโอกาสได้เจออะไรดีๆอยู่ที่คนดีๆเข้ามายังเปิดรับใช่ไหมคะตอนนี้ก็เปิดค่ะเพราะว่าปิดมานานมากเลยสู้ๆน้องขอบคุณมากค่ะเป็นกำลังใจให้ละกัน